ได้ไหมขอบคุณที่มานะคะขอบคุณที่มานะคะยินดีค่ะลูกพรุ่งนี้เป็นแถลงการจากที่ไหนเดินหน้านิดหนึ่งในไอจีกับเดินหน้านิดหนึ่งในไอจีกับเฟซบุ๊กค่ะเดินหน้านะโอเคค่ะโอเคค่ะพี่เชื่อไปนิดนึงเพราะว่าหน้าใหญ่กว่าบอกเขาได้นะครับบอกเขาได้ครับขอบคุณครับอาเซียนค่ะล่าสุดกับเรื่องที่เขาร่อนออกมาค่ะได้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็พูดตรงๆว่าตกใจค่ะตกใจมากๆจริงๆแล้วเกิดปัญหาอะไรกันเนี่ยการจริงๆอะไรคืออ่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้ว Wonder Frame อ่ะค่ะกับ Warner Musicไม่เคยทำสัญญากันก็คือไม่เคยมีการเซ็นสัญญาแต่เป็นเพียงข้อตกลงเบื้องต้นเท่านั้นก่อนเซ็นสัญญาซึ่งข้อตกลงนั้นน่ะตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่30ตุลา2017เกือบ2ปีแล้วค่ะข้อตกลงนั้นมันคืออะไรบ้างข้อตกลงเบื้องต้นเนี่ยคือเวลาเราจะเซ็นสัญญาเราจะมีข้อตกลงเบื้องต้นก่อนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการเซ็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนเซ็นสัญญาเท่านั้นเองค่ะข้อตกลงนี่คือเป็นกระดาษหรือว่าเป็นแค่ปากเปล่าครับเป็นกระดาษ2แผ่นค่ะคือจะเซ็นข้อมูลในรายละเอียดยังไงบ้างคะอย่างเช่นลิขสิทธิ์เพลงหรือว่าอะไรยังไงบ้างตรงนี้บอกไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อมูลทางกฎหมายค่ะจะเป็นผลทางกฎหมายเนาะนี่ขอโทษด้วยก่อนหน้าที่เราจะบอกว่าคือมันไม่ใช่สัญญามันเป็นแค่ข้อตกลงที่เซ็นไปใช่ใช่ค่ะก็คือมันมีกำหนดระยะเวลาไหมคะสำหรับข้อตกลงที่เราเซ็นไปตั้งแต่วันนั้นจนกี่ปีคือจริงๆในข้อตกลงนี้ค่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทางทนายเฟรมนะคะก็คือแจ้งว่าไม่เป็นผลทางกฎหมายแต่ว่าอันนี้ขอให้เป็นเรื่องของทนายคุยกับทนายดีกว่าว่าสรุปแล้วเป็นยังไงค่ะแล้วที่เฟียบอกว่าเป็นการแบบก่อนหน้านี้ได้ส่งทนายไปยกเลิกข้อตกลงนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะก็คือทางเฟมได้มอบอำนาจให้ทนายส่งหนังสือไปทาง Warner Music เพื่อยกเลิกข้อตกลงนั้นค่ะอันนี้คือส่งไปเมื่อตอนประมาณช่วงไหนโอ้ส่งไปช่วงไหนนะทาง Warner ได้รับเอกสารวันที่19พฤษภาครับก็คือปีนี้ใช่ไหมปีนี้ค่ะแล้วมันคือสำเร็จหรือยังคะคือแบบอนุมัติแล้วหรือว่ายังไงอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องไปคุยกันในศาลใช่สรุปที่ผ่านมาเฟมไม่เคยเป็นศิลปินในสังกัด Warner Music ใช่ค่ะแต่ที่เขาเขียนมามันเหมือนว่าเป็นภายใต้สังกัดตรงเนี้ยหนูก็งงก็เลยอยากให้เป็นทนายคุยกับทนายมากกว่าว่าสรุปแล้วอ่ะมันคืออะไรสาเหตุหลักที่เฟมตัดสินใจยกเลิกมันคืออะไรคือมันเป็นเรื่องของปัญหาการทำงานค่ะคือหนูไม่ได้โทษว่ามีใครถูกหรือมีใครผิดเพราะว่ามันเหมือนต่างฝ่ายต่างทำงานกันแล้วมันไม่คลิกกันเพราะฉะนั้นหนูก็เลยเลือกที่จะนั้นเราไม่สามารถทำงานต่อกันได้แล้วเนาะเราก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาไม่คลิกนี่ในระบบค่ายหรือในระบบผู้บริหารหรือว่ามันเป็นส่วนไหนที่เราไม่รู้สึกถึงเรื่องมันถึงออกมาเป็นแบบนี้เป็นปัญหารวมๆที่เกิดขึ้นแล้วสะสมมานานมากกว่าแต่หนูคงพูดไม่ได้ว่าแบบมีปัญหาอะไรบ้างค่ะอันนี้ต้องขอโทษด้วยค่ะก่อนหน้านี้มีการได้คุยกับค่ายก่อนไหมคะคุยกับทางวอร์เนอร์ก่อนไหมว่าเราจะไปกันที่ทางไหนก่อนหรือว่าเจรจากันก่อนเรามีการเจรจากันหลายรอบมากเพื่อที่จะทำให้เราเหมือนแบบดำเนินไปด้วยกันต่อกันได้เหมือนเป็นความสัมพันธ์นะคะที่เราจะสามารถดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปได้ค่ะแล้วยังไงในข้อตกลงนั่นคือที่เราตกลงไว้กี่ปีอะที่เราจะร่วมดำเนินทำงานด้วยกันอันนี้ขอให้เป็นเรื่องของทนายแล้วกันค่ะอันนี้หนูไม่ทราบคือในรายละเอียดที่เขาแจ้งมามันหมายถึงว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เพลงและรวมถึงงานของเราเราเห็นใช่ไหมคะอันนี้เสียใจมากเพราะว่าเพลงทุกเพลงหนูแต่งเองค่ะแล้วก็หนูเป็นคนแต่งมันขึ้นมาแล้วก็เขียนมันขึ้นมาแต่ว่าจะมาบอกว่าหนูไม่สามารถใช้เพลงของตัวเองได้ทั้งที่ยังไม่มีสัญญากันนะเนาะอันนี้จริงๆอยากให้เป็นคำสั่งของศาลมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วลิขสิทธิ์จะเป็นของใครนั่นคือก่อนหน้านี้ลิขสิทธิ์คือไม่ได้จดว่าเป็นของใครใช่ไหมครับมันเป็นอะไรที่คลุมเครือมากตอนนี้คือต้องเป็นคำสั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคำตัดสินของศาลเท่านั้นค่ะคือณวันนี้ตอนนี้มีการยื่นฟ้องศาลกันแล้วหรือยังไงใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยตอนนี้ยังค่ะยังไม่มีการยื่นฟ้องค่ะคือจะมีการประนีประนอมเจรจากันได้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆไม่มีใครอยากขึ้นศาลนะพี่ใช่ค่ะตัวเรามั่นใจในเอกสารเราแค่ไหนคะเฟรมว่าเราแบบสามารถจะใช้เพลงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ยังไงบ้างมั่นใจค่ะคืออย่างน้อยเลยหนูมั่นใจว่าในสิทธิ์ของดนตรีกรรมนะคะก็คือในฐานะผู้แต่งเนื้อร้องทำนองหนูมีสิทธิ์ใช้ค่ะคือหนูแต่งเองหมดเลยใช่ทุกเพลงหนูแต่งเองทุกเพลงอะไรก็เนื้อร้องและทำนองใช่ค่ะสมมติเวลา1เพลงเนี้ยเราแต่งเสร็จแล้วเราเอาไปให้วอร์เนอร์เขาได้จ่ายค่าทำเพลงให้เรามั้ยครับก็เป็นเค้าเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นข้อตกลงเค้าเรียกก็คือจริงๆคือเรา
น้องแต่งเสร็จแล้วน้องก็จะทำถึงมาสเตอร์เลยแล้วส่งมาสเตอร์ให้เขาแล้วเขาได้จ่ายค่าทำเพลงให้ต่างหากไหมครับผมจริงๆก็คือมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราเบิกกับเขาถูกไหมครับค่าโปรดิวเซอร์ค่าห้องอัดค่าอะไรคือมันคอสเบสิกคอสที่ผ่านมาก็ออกค่าใช้จ่ายถูกไหมเขาก็มีค่าใช้จ่ายให้เราใช่ค่ะในสัญญาของเพลงค่ะเขาระบุว่าลิขสิทธิ์ของเพลงเป็นของใครคะที่เรารับรู้อะคือมันไม่มีสัญญาไงคะตอนนี้ประเด็นคือคือเขาไม่ได้เรียกว่าสัญญาแต่ว่าอย่างที่บอกไปเบื้องต้นคือเรียกว่าข้อตกลงเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าทางกฎหมายไม่นับเป็นสัญญาข้อตกลงเบื้องต้นในข้อตกลงบอกไหมว่าลิขสิทธิ์เพลงต้องเป็นของค่ายหรือของศิลปินอันนี้ขอให้เป็นเรื่องของทางทนายใช่ไหมคะเพราะว่าไม่สามารถตอบได้จริงๆค่ะก่อนหน้านั้นเพราะว่าคำสิ่งที่เขายื่นมามันกลายเป็นว่าณจากวันเมื่อวานจนถึงวันนี้เฟรมจะไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เพลงใช่อันนี้คือสิ่งที่เฟรมจะต้องต่อสู้เหมือนกันว่าเฟรมควรจะต้องมีสิทธิ์ที่จะใช้เพลงของตัวเองค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่หนูเขียนขึ้นแล้วตอนนี้เฟรมแก้ปัญหายังไงงานเราก็ต้องไปทุกวันนี้งานยังดำเนินอยู่ปกติค่ะอันนี้ฝากพี่ๆด้วยนะคะคืองานยังดำเนินอยู่ปกติและยังรับงานปกติค่ะก่อนหน้านี้การรับงานคือยังไงคะเรารับผ่านค่ายหรือว่ามีสองฝ่ายรับเองหรือยังไงนะคะก่อนหน้านี้การรับงานแล้วปกติเขาต้องสแกนให้เราก่อนก็คือหลังจากที่ได้ตกลงกับค่ายว่าเราไม่อยู่แล้วเราก็รับเองเราเริ่มรับเองมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มรับเองมาคือตั้งแต่ตกลงก่อนวันที่19ค่ะคือเรามีการตกลงกันหลายรอบอย่างที่บอกใช่ไหมคะคือเราไปตกลงรอบก่อนวันที่19ก็คือเราก็บอกแล้วว่าทางเราไม่แฮปปี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรับงานเองแล้วสิ่งที่ตกลงวันนั้นเขาทางค่ายเขาตอบกลับมาเขาโอเคเหรอที่เรารับงานเองแต่ในข้อตกลงเบื้องต้นอย่างที่บอกก็คือไม่ได้มีการระบุว่าห้ามรับงานเองไม่แล้วเขาตอบกลับมาไหมว่าโอเคเฟรมรับเลยลูกไม่ค่ะอันนี้ไม่ได้พูดกันเรื่องนี้เลยค่ะในการตกลงคุยเจรจากันคือไม่ได้ข้อสรุปในจุดนั้นหรอใช่ไม่ได้ข้อสรุปค่ะเหมือนเราพยายามจะประนีประนอมกันเนาะแล้วแบบสมมติว่าเราคุยกันยังไม่จบเราก็จะรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราขอประนีประนอมไปคุยครั้งหน้าเพื่อเฟรมก็พยายามที่สุดแล้วที่จะอยากให้มันอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ดีที่สุดแต่เราเชื่อมั่นไหมว่าเราถูกต้องทุกอย่างเชื่อมั่นค่ะแฟมไม่เคยทำร้ายใครหนูเป็นเด็กธรรมดาพี่หนูจะไปทำร้ายใครได้เจมมีกลัวไหมคะว่าเพราะการต่อสู้ในชั้นศาลค่อนข้างใช้เวลาถ้าสมมติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้คดีเนี่ยถ้ามันจะมีคนสั่งเราสมมติว่าเราแพ้แล้วเราต้องเขาจะมาเก็บลิขสิทธิ์ย้อนหลังจากงานที่เรารับไปแล้วอย่างเงี้ยรวมไปถึงคนที่เขาจ้างเราด้วยเพราะละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมกันคืออย่างเรื่องคนที่จ้างเฟมอะค่ะเฟมบอกเลยว่าเฟมพร้อมรับผิดชอบเองทั้งหมดคือจะเขาจะไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะว่าจ้างเฟมแน่นอนค่ะคือเฟมตัวเฟมเองพร้อมรับผิดชอบค่ะแต่คือในส่วนของเฟมมั่นใจว่าเฟมจะชนะคดีนี้เฟมไม่ได้มั่นใจว่าเฟมจะชนะคดีนี้แต่เฟมมั่นใจว่าเฟมไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะคือก่อนหน้านี้เราไม่คิดว่าเขาจะเอาเพลงที่เราแต่งไปเป็นลิขสิทธิ์ของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะด้วยความที่ไม่รู้ด้วยแหละถ้าท้ายที่สุดแล้วผลมันอาจจะตัดสินว่าเราอาจจะแพ้อะไรเงี้ยแล้วเพลงทั้งหมด11เพลงเราต้องซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อร้องเองอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกถ้าหนูต้องจ่ายตังค์เพื่อซื้อเพลงที่หนูแต่งเองเสียใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแต่จริงๆหนูถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆนะคะหนูพร้อมเริ่มใหม่หนูพร้อมแต่งเพลงใหม่แล้วก็เริ่มใหม่ค่ะก็คือยอมทิ้ง11เพลงไปเลยถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆหนูยอมค่ะน้อยไหมคะเฟรมเสียใจมากกว่าค่ะมันเหมือนคือหนูชอบเปรียบเทียบเพลงอ่ะเหมือนลูกที่เหมือนอยู่เขาอยู่ในอกเราแล้ววันนี้จะมีใครเอาเขาออกไปอ่ะมันก็เสียใจค่ะทำไมมันถึงอยู่ในขั้นที่ประนีประนอมกันไม่ได้ทั้งที่มันไม่น่าจะต้องมาถึงคนที่จะคุยกันได้อันนี้ก็คือทุกคนก็จะพูดหมดเลยว่าไม่อยากให้ถึงจุดนี้รวมทั้งตัวหนูเองด้วยค่ะทางวอร์เนอร์หนูก็เชื่อว่าเขาก็ไม่อยากให้ถึงจุดนี้หรอกแต่ว่าเมื่อมันทำงานกันไม่ได้แล้วอะค่ะมันทำงานด้วยกันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันเราพยายามแก้ไขเราพยายามปรับปรุงทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะเดินออกมาตอนนี้การขอยุติข้อตกลงครั้งนี้ค่ะมันเป็นเพราะว่าเราอยากเป็นอิสระเองดูแลเองหรือว่าเรามีที่อื่นที่เราแบบเล็งไว้แล้วรองรับไว้แล้วไม่มีเลยค่ะตอนนี้ก็คือออกมาดูแลตัวเองแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหนูทำทุกอย่างเองค่ะเป็นศิลปินอิสระคือแต่ถ้าตามอ้างอิงลิขสิทธิ์ไอ้อ้างอิงตามเปเปอร์จริงๆก็คือหนูอิสระมาตั้งแต่แรกแต่คนจะมาว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องตัวเงินที่
ที่ขัดผลประโยชน์โหพี่หนูอะนะบางทีหนูรับงานหนูยังไม่รู้เลยว่าค่าตัวหนูได้เท่าไหร่ว่าหนูไม่เคยแคร์เลยว่าเรื่องเงินเท่าไหร่หนูแค่อยากทำงานแล้วก็อยากมีความสุขอะเพราะว่าความสุขเป็นเรื่องสำคัญมากๆเนาะทุกคนก็อยากมีความสุขค่ะเป็นคิดว่าเป็นเพราะว่าวันนี้เรามีชื่อเสียงหรือเปล่ามันทำให้ข้อตกลงมันเปลี่ยนไปโหพี่หนูไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นเลยค่ะหนูก็แค่แบบแค่บางคนยังไม่รู้จักหนูเลยด้วยซ้ำรู้จักแต่เพลงหนูค่ะเพราะฉะนั้นหนูว่าไม่เกี่ยวค่ะแล้วอย่างในเอกสารบอกว่าเดือนหน้าเราต้องไปเล่นงานที่เขารับไว้ให้เราจะเราต้องไปตามนั้นหรือเปล่าอันนี้ขอปรึกษาทนายก่อนดีกว่าค่ะว่าอย่างไหนถึงจะเหมาะสมเนาะในส่วนของงานเราที่รับไว้เยอะไหมครับหลังจากนี้ไปรับเองเยอะค่ะก็จะเคลียร์ให้หมดทุกงานแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเดือดร้อนเพราะว่าจ้างหนูเพราะว่าหนูพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างเองอย่างนี้ถ้าเราไปสมมติคืนนี้เรามีงานแล้วเราไปร้องเพลงเรากลัวละเมิดตามสัญญาที่เขาร่อนเมื่อวานไหมครับมันไม่มีสัญญาไงคะและทนายบอกว่าร้องได้มาสามารถร้องได้มาทนายบอกว่าร้องได้ซึ่งเราก็ยังยืนยันว่าจะร้องยืนยันค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆก็หายนะอันนี้จริงมันจะมีการขึ้นศาลหรือว่าคุยกันเมื่อไหร่ครับเฟรมที่แบบเราจะยื่นเป็นแบบโนติสการคุยกันไม่น่าเกินเดือนนี้ค่ะก็ลองแล้วแต่ทนายว่าทำยังตอนนี้กำลังปรึกษาทนายก็คือจะทำให้เร็วที่สุดเราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นช่วงสุญญากาศให้นานนะเนาะเพราะว่าเดือดร้อนทั้งในทุกฝ่ายด้วยมีที่ปรึกษารุ่นพี่ที่เคยประสบพบเจอเคสเหมือนคล้ายๆกันไหมคะยังเลยค่ะมีใครแนะนำไหมคะติดต่อพี่หนุ่มกันแล้วเป็นมันมีอีกค่ะหรือว่าแบบเราจะไปอยู่กับพี่แกงส้มอะไรเงี้ยอ๋อไม่เลยค่ะคือหนูรู้จักกับผู้จัดการพี่แกงส้มก็คือพี่น้ำค่ะซึ่งไม่ได้ตกลงว่าเป็นผู้จัดการการหรืออะไรแต่ว่าพี่น้ำมาช่วยดูเฉยๆว่าเพราะว่าหนูเหมือนนกปีกอ่อนที่ยังบินไม่ได้อะค่ะมันก็เลยต้องมีคนช่วยพยุงเท่านั้นเองเขาเอาไปแล้วมันกระทบกับงานไหมครับเพียงเรารู้ที่มีคนโทรมาถามไหมมีแคนเซิลงานมาบ้างไหมยังไม่มีแคนเซิลค่ะแต่ว่ามีโทรมาเยอะมากเมื่อวานหนูก็บอกอย่างที่บอกกับพี่ๆเลยว่าหนูพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างถ้าเกิดอะไรขึ้นค่ะอย่างพรุ่งนี้ที่บอกว่าจะมีการร้อนแรงข่าวอ๋อพรุ่งนี้นะคะไม่ใช่แถลงข่าวแต่เป็นแถลงการจากทนายนะคะก็คือจะเป็นข้อมูลทางด้านกฎหมายแหละว่ามันเป็นยังไงเพราะตัวหนูเองก็ไม่ได้รู้มากเนาะถ้าหนูพูดเดี๋ยวจะเละเทะไปกันใหญ่นะคะแถลงตัวเองแถลงที่ไหนก็จะแถลงนะคะใน Facebook แล้วก็ IG ส่วนตัวค่ะเป็นหนังสือออกมาใช่ค่ะตอนนี้ฝากอะไรถึงแฟนๆหรือค่ายแม่เพลงก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆก่อนที่มาเพราะหนูเป็นเด็กธรรมดาที่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าพี่ไม่มาหนูจะไปพูดที่ไหนเนาะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณครอบครัวขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะแล้วก็ฝากผลงานได้มั้ยคะได้ครับเย็นนี้ปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่นะคะแล้วก็เพลงใหม่2สิงหาคมนี้ Channel YouTube Wonder Frame ค่ะอันนี้คือเป็นเพลงของเราเองเลยอันนี้ของเราเอง 100% ค่ะก็ลงช่อง YouTube ผ่านช่องทางของเราเลยใช่ทางช่องทางของเรา 100% ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ